ต่อเนื่องจากประเทศจีนพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดครั้งใหญ่ในออสเตรเลียค่ะเป็นการขนโคเคนเขาบอกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงกว่า1ตันมูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาติดตามปฏิบัติการครั้งนี้กันหน่อยนะคะนายไมเคิลคีแนนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและนายปีเตอร์ดัตตันรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียออกมาแถลงร่วมกันค่ะว่าเจ้าหน้าที่สามารถยึดโคเคนได้มากที่สุดถึง 1.4 ตันมูลค่าสูงถึง312ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 8,380 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งผู้ที่ขนยาเสพติดล็อตนี้ก็เป็นชาย6คนในนั้นเป็นชาวออสเตรเลีย5คนตอนนี้ถูกตั้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะที่คบคิดกันนำเข้ายาเสพติดโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในครั้งนี้ก็เข้าร่วมปฏิบัติการนะคะทั้งสหพันธ์ตำรวจออสเตรเลียกองกำลังชายแดนออสเตรเลียและกรมศุลกากรเขาบอกว่าใช้เวลาที่จะตรวจสอบการขนยาเสพติดครั้งนี้ยาวนานถึงกว่า2ปี6เดือนเลยทีเดียวจนสามารถตามไปจับกุมกลุ่มคนร้ายในปฏิบัติการลับที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของอาทิตย์ที่แล้วยึดโคเคนได้ในครั้งเดียวมากที่สุดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี2544เคยยึดได้มาแล้วตอนนั้นยึดได้938กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเขาก็เปิดเผยนะคะบอกว่าถ้าโคเคนล็อตนี้หลุดไปถึงผู้เสพในออสเตรเลียจะมีมูลค่าสูงกว่าในสหรัฐถึง9เท่าด้วยกันนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นตลาดสำคัญสำหรับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะ